สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงการดับลายเส้นของรูปเสือเพ่นนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะเราก็จะเริ่มมาทำกันครับแล้วก็ก่อนอื่นเราก็ดำรูปภาพเข้ามาก่อนนะครับก็พิมพ์เมทแล้วก็มาที่โคโลดอร์ครับจากนั้นเราก็วางนะครับเมื่อเราได้รูปที่เราจะดำมาแล้วนะครับเราก็มาเริ่มดูจากเส้นของเขานะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็คือเส้นนี้มันจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นปิดแมทนะครับเราก็จะมาดับให้มันมีความคมชัดขึ้นนะครับจากตัวที่เราได้มานะครับทีนี้เวลาเพื่อนสมาชิกดูเนี่ยลายเส้นของเขาเนี่ยมันจะมีเป็นแบบถ้าเป็นลายเส้นเดียวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาดับมันก็ดับได้ง่ายนะครับถ้าหากเส้นมันเป็นแบบลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเส้นเล็กแล้วตรงนี้มีขอบมันก็จะดูแล้วก็เข้าใจลำบากนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มมาอธิบายก่อนนะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับอันดับแรกนี้ให้เราดับเส้นรอบรูปก่อนก็คือดับตัวเส้นรอบตัวของตัวเสือนี่ไปจนกระทั่งมันรอบรูปได้1วงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าพื้นหลังเป็นสีดำแล้วก็เราจะปรากฏเห็นเนื้อสีขาวบนตัวของเส้นนะครับนี่จะอธิบายอย่างนี้นะครับก็คืออย่างเช่นว่าเป็นส่วนของวงกลมใช่ไหมครับอันดับแรกเราลงสีดำแล้วก็นำเส้นเอาลายออกทีนี้เรามาเลื่อนเข้ามานิดนึงก็คือเหมือนว่ากำหนดขอบเขตของเส้นนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เราจะได้ดูเข้าใจนะทีนี้เราก็จะวาดส่วนของวงกลมเข้าไปในตัวของตัววัตถุที่เราต้องการอย่างนี้นะครับนี่วาดนี้ครับแล้วเราก็จะได้ส่วนของตรงกลางเนี่ยที่เราจะลงเทสีเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นสีขาวเราจะลงเป็นสีขาวนะครับนะครับทีนี้เราก็จะได้แนวของเส้นซึ่งมีจุดห่างของช่วงนี้ด้วยนะครับทีนี้เราอาจจะดาร์ฟในส่วนของตัวเส้นนะครับใช้เพียงทุนครับนับอยู่ด้านไหนนั่นเองนะครับมันก็จะเห็นเป็นลายลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับยกตัวอย่างเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะนี้มันก็จะมีความหนาของช่วงนี้เป็นตัวเส้นซึ่งจะเป็นเส้นของตัวนี้เห็นไหมครับเป็นเส้นของตัวขอบของรูปเสือนั่นเองนะทีนี้เราก็มาเริ่มดับกันนะครับอันดับแรกนี่เราก็อันดับแรกที่เราต้องทำนะครับคือต้องล็อกตัวออบเจกต์ที่เราจะดับไว้ก่อนเพื่อที่ให้มันเลื่อนไม่ได้นะครับเราก็เริ่มเดินเส้นนะครับจะเดินเส้นอย่างเราอาจจะใช้เครื่องมือที่เราถนัดนะครับแล้วแต่อะไรก็ได้นี่ผมใช้เป็นเบเซียร์ทูนะครับผมก็จะดับเป็นช่วงหูช่วงอะไรอย่างนี้ลงไปนะครับอันนี้ผมก็ดับให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนตรงที่เป็นเล็บเนี่ยเราก็ยึดเอาเส้นที่เป็นเส้นสีดำด้านนอกก่อนนะครับนะครับแล้วตัวข้างในนี่ก็มาตรงนี้แล้วก็เป็นปากแล้วก็เป็นฟันเป็นลิ้นนะครับแล้วขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็จบเส้นนะครับแล้วก็ลงเป็นสีเหลืองนิดนึงเราจะได้เห็นนะครับแล้วก็ select all นะครับโดยการกดบนโทน A ไว้แล้วก็เปลี่ยนทุกจุดเป็นเส้นโค้งนะครับมันเดินด้วยเบเซียร์เนี่ยเส้นมันจะแยกกันอยู่แล้วไม่เป็นสมมาตรกันเท่าครับเราก็สามารถจะดาบเข้าไปให้เป็นตัวได้เลยทีนี้เรามาดูกันนะครับอย่างตัวเนี้ยเมื่อสมาชิกมองเห็นดูนะครับสิ่งที่เราจะดาบคืออะไรสิ่งที่เราจะดาบคือเส้นสีขาวใช่ไหมครับตัวเส้นสีขาวเราทำไว้นะครับทีนี้เราก็ไอ้ส่วนเนี้ยมันจะเป็นก้อนเพื่อสมาชิกดูสังเกตนะครับผมจะเริ่มวาดนะครับใช้เครื่องมือเนี่ยมีแฮนทูวาดไปนี่เห็นไหมครับมันเป็นเส้นมันแล้วก็มันก็เป็นเหมือนครับเป็นแนวของตัวแต่มันยังไม่จบเส้นนะต้องให้มันจบเส้นนะก็คือเส้นนี่เริ่มจากจุดไหนต้องไปจบที่จุดนั้นนะครับพอจบแล้วก็จะเขาก็จะเป็นสี
เราจะนำเส้นเอาลายออกไม่ใช่เราจะลงแต่เส้นเอาลายอย่างเดียวเราต้องการเอาทำฟิวนั้นเป็นใสเห็นไหมครับเวลาเราดับเนี่ยเราก็ดับในจุดสีขาวสีขาวที่เป็นลักษณะเป็นก้อนอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ตัวของตัวสีขาวในส่วนของลายตรงนี้ทีนี้อ่ะเราถ้าเราจะมาประกบเส้นเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาดับตัวนี้ใช่ไหมครับเราดูจากเส้นสีขาวนะครับวิธีดับก็คือมันจะต้องเป็นการไล่แนวนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปแนวนี้แล้วก็มาทำให้มันประกบกับเส้นอีกทีหนึ่งเพื่อจะให้มองทะลุไปแล้วก็เห็นเป็นเส้นเนี่ยช่วงนี้มันจะลำบากที่เราดับมันจะไม่ตรงนะครับอันนี้ผมจะทำให้ดูเร็วๆนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเราจะดับสีขาวเนี่ยในส่วนของสีเทาเนี่ยเห็นไหมผมจะดับไปตรงนี้เราตัดแต่ช่วงที่เป็นเส้นนี้ผมตัดทิ้งเลยเห็นไหมเนี่ยผมดับไปนี่แล้วก็เส้นช่วงนี้ตัดทิ้งจากนั้นผมก็วาดเส้นขึ้นมานะครับเส้นขึ้นมาประกบเข้าไปที่ตัวนี้นะเดี๋ยวนำเส้นเอานำลายออกนะมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับเป็นตัวเป็นเส้นเดียวๆซึ่งเชื่อมเข้าไปตรงนี้แต่เราทีหลังอ่ะเราก็หลังจากที่เราดับเส้นตรงนี้มาเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็จะตั้งความใหญ่ของเขาเมื่อได้ความใหญ่เขาเราก็แปลงเส้นเป็นอ็อบเจกต์นะครับแล้วเราก็นำมาตัดเฉือนเข้าไปที่ตัวนี้เห็นไหมครับตัวเนี้ยเมื่อตัดเฉือนเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นลายตัวนี้เห็นไหมครับมันเป็นลายซึ่งมีความห่างของตัวนี้เท่ากันหมดเลยเห็นไหมครับมันก็จะได้ลายที่สวยนะครับอันนี้เราเข้าใจในส่วนของหลังด้านหลังได้แล้วครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเราจะดับไปอย่างนี้แล้วค่อยทำเส้นเข้าไปประกบกับมันนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนิดนึงก็คือเวลาเราดับเนี่ยเราจะใช้เป็นเส้นนะครับแล้วก็จะดับตรงนี้ผมเลื่อนตรงนี้อย่างนี้เลยเห็นไหมครับตัดเลยสมมติว่าตรงเป็นก้อนนี้ก่อนนะครับก็คือเราก็ค่อยดาไปต่อเป็นก้อนๆ กระถางนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็ดาบเส้นอย่าให้มันเข้ากับรูปทรงของเขานะครับจากนั้นเราจะเห็นตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเส้นเดี่ยวนะครับเราก็ใช้เครื่องมือเส้นเนี่ยวาดเป็นเส้นเดี่ยวขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลงสีนี้นิดนึงเป็นสีแดงจะได้เห็นเข้าใจนี่แล้วก็เป็นให้เป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็ดับให้มันกินดับให้มันแนบกับเส้นตัวของตัวเส้นหลักครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็จะมองเห็นแล้วทีนี้เราก็ทำให้ขนาดเขาใหญ่ขึ้นครับเมืองมินใหญ่ไปไหมใหญ่ไปเราก็แก้เป็นสัก 0.7 ก็คือรูให้มันตรงกับขนาดนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ปิดไป 0.7 นี่เห็นไหมมันเข้าที่แล้วเราก็มาดับนี่ดับให้มันเข้ากับลายเส้นเดี๋ยวต้องดับตรงนี้ก่อนเป็นลักษณะเป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็เข้ามาประกบกับตัวนี้เมื่อเราได้ไอ้เส้นหนึ่งต้องคือต้องดับให้มันล้นออกไปทางด้านนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้โครงร่างมันตัดลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็ก๊อปขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งแล้วเขามาประกบตรงนี้เอาเส้นนี้มาเชื่อมมาแบบว่าสัมผัสกับตรงนี้แล้วก็มาเริ่มต้นจากตัวขอบของมันนี่นะครับพอเรียบร้อยแล้วเราจะได้จุดตรงนี้เราก็ทำการ
จับ2เส้นนี้ไว้แล้วก็ convert outline to object นะครับ convert outline to object มันก็จะมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับเส้นอย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็ทำ2อันเชื่อมกันเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ใช้ไอ้อันเนี้ยตัดหน้าตัดหลังเข้าไปที่สีแดงนะครับเดี๋ยวลงสีแดงเนื้อก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับนำเส้นนี้ตัดเข้าไปในตัวนี้นะครับจับ2ตัวนี้ไว้แล้วก็หน้าตัดหลังเห็นไหมครับเราก็ได้แนวของเส้นที่สวยแล้วอย่างนี้นะครับเส้นอะไรออกเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นที่สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสีดำไปไว้ข้างหลังจะได้มองเห็นเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดูนะครับเส้นมันจะสวยทีนี้เราก็อาจจะมาแต่งนิดหน่อยถ้าเราแบบว่าทำไม่แนบเนียนจริงนี่ตรงนี้ให้มันต่อเส้นกันแค่นี้เห็นไหมครับเราก็จะได้ลายหลังเสือซึ่งมีหัวมุมตรงลักษณะนี้นะครับจะตัดนึงแค่นี้เองครับเห็นไหมครับได้ลายตรงนี้ละเหมือนไหมครับตรงนี้เนี่ยครับก็คือไอ้ตัวหลังเนี่ยก็คือดับให้เต็มแผ่นไปเลยนะครับค่อยๆดับเส้นไปให้เต็มแผ่นคือดับวิ่งไปอย่างนี้วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปถึงขาแล้วก็วิ่งขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆวาดตัวเส้นแนวตัดเข้าไปหรือว่าใช้วิธีดับทีละแบบว่าทีละเส้นโค้งเข้าไปในตัวมันครับทีนี้ก็มาดูคนในส่วนท้องใช่ไหมครับในเอาดูส่วนขาก่อนอย่างเงี้ยเพื่อสมาชิกมองดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเส้นที่ต่อกันซึ่งเป็นช่วงของไหล่เป็นไหล่ของขานะครับเราก็ดับมีเส้นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเราก็ดับเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับมาประกบตรงนี้นะครับประกบด้านนอกของลายนั่นเองเห็นไหมครับตรงนี้เมื่อมีเส้นสีเหลืองซีประกบลายดำนอกของช่วงขาใช่ไหมครับเราก็ก๊อปขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งครับนี่ก๊อปขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับมันจะตัดตรงนี้พอดีเลยมันก็จะเป็นส่วนของที่เราจะทำการวาดส่วนของตรงนี้ลงไปเป็นสีดำซึ่งเข้าไปตัดกับตัวสีขาวเห็นไหมครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็คือตรงเนี้ยเราดับอย่างนี้กินเข้าไปในตัวมันนะครับจะเปลี่ยนเป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็นี่ลักษณะนี้นะครับเพื่อนสมาชิกก็เอาสมาร์ทฟิวทูหยอดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะได้แนวของสีขาวที่มาประกบกับแนวเส้นของช่วงไหลพอดีเลยมันก็จะต่อกันไปสวยงามนะครับเส้นตรงนี้มีลักษณะการต่อไปสวยงามแล้วตรงนี้เราก็ดับไปตามปกตินะครับดับในส่วนสีขาวไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนหางนี่ก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็คือไอ้ตัวหางเนี่ยเพื่อนสังเกตดูนะครับมันจะมีแนวเส้นของสีดำที่มาตัดกับลายกับลายหางอีกทีนึงนะครับเราก็ทำการดับในลักษณะเหมือนกับที่ตรงที่ผมทำให้ตรงช่วงไหลนะครับก็คือดับในเส้นนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีส้มจะได้มองเห็นไหมครับเป็นแนวนอกเสร็จแล้วเราก็ดับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยประกบแนวในนะครับแล้วก็ค่อยๆดับลายของตัวหางเนี่ยให้มันหลุดออกมาเป็นอย่างนี้เลยหลุดออกมาเป็นแนวอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตัวสีฟ้านี่แล้วเราก็หยอดด้วยสมาร์ทฟิวทูป๊อปเข้าไปครับมันก็จะพอดีกับตรงแนวนี้พอดีเห็นไหมครับแล้วเราค่อยๆมาลบไอ้ตัวนี้ออกเห็นไหมครับเราก็จะได้ลายซึ่งมีแนวอ่ะเว้นไว้ให้สำหรับสีดำพอดีนี่อย่างนี้เห็นไหมครับมันก็เป็นลายของมันนะเข้าใจไหมครับลักษณะนี้ผมก็ทำเหมือนกันผมก็จะไล่เส้นไปอย่างนี้ดันดู
นี่เห็นไหมครับเส้นมันประกบเข้าไปอย่างนี้ไอ้ส่วนของตัวที่เป็นไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันเราก็ดับให้มันกินแล้วก็เว้นช่องว่างเอาไว้เพื่อที่จะให้เขาลงเป็นสีหลังจากที่เราลงเป็นสีดำแล้วก็ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไว้ข้างบนก็เดินถั่วหูก่อนแล้วก็ลงเป็นสีขาวเห็นไหมครับมันก็จะได้แนวของตัวเส้นนี่เป็นเล็บนะครับเห็นไหมครับเป็นเล็บแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ในส่วนของตัวใดเนี่ยมีบางช่วงนะครับก็คือเขาจะลงนี่มันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวเส้นที่มาขีดตรงนี้นะครับมันก็ลักษณะเดียวกับตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกับเป็นลายเส้นซึ่งมาขีดแล้วเราก็นำมาเจาะกับตัวนี้ลงไปทีนึงเห็นไหมครับเพื่อจะมองเห็นไปข้างหลังเป็นสีดำนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นเส้นเลยดับแล้วก็เจาะเข้าไปเป็นช่วงๆนี่ผมจะดับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เจาะแล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็วาดเป็นเส้นเป็นแนวเส้นแล้วตรงนี้ก็วาดอาจจะเจาะเข้าไปในตัวนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นสีแล้วเราก็วาดขอบขึ้นมาแล้วก็ตัวเนี้ยเจาะเข้าไปในสีชมพูบ่ายเจาะปุ๊บมันก็จะทะลุบอลไปเห็นแขนข้างหลังนะครับพอเราลงสีดำปุ๊บตรงนี้เป็นสีขาวปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นออกมาเรียบร้อยเนี่ยเราค่อยๆดาไปแล้วเทคนิคการที่ผมบอกไว้ก็คือแค่กำหนดขอบเขตของตัวที่เป็นช่วงแขนหรือช่วงที่เป็นหางนะครับเพื่อที่จะได้ลายเส้นของขอบตรงนี้ให้มันสวยงามพอดีนะครับนี่ตรงนี้สวยงามพอดีนะครับแล้วในส่วนของหัวเนี่ยเราก็เห็นมั้ยเรามองเห็นดูนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นก้อนๆนะครับเป็นก้อนๆที่มันจะมีช่วงของมันที่ต่อกันเพื่อนสมาชิกเวลาดาบเนี่ยเราก็ไล่นะครับใช้วิธีฟรีแฮนด์ไล่ไปนะครับผมจะไล่ให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมาจบที่ตัวเส้นอยู่ดีนะครับใช่ไหมครับเป็นก้อนแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันไล่ดาบไปนะครับวิ่งไปตามเส้นขอบไปเรื่อยๆนะครับตรงหูนี่อาจจะเลื่อนไปอีกนะฮะไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับสุดท้ายมันจะมาเจาะมันจะมาติดกับตัวนี้แล้วเราก็สามารถจะลงสีได้ตอนนี้เรียนลงสีไม่ได้เดี๋ยวหาจุดเชื่อมก่อนเพราะวันนี้อาจจะไม่เชื่อมกันมาเชื่อมปุ๊บนี่มันก็จะเป็นเส้นแล้วเราก็ค่อยๆมาลงเป็นน้ำลายสีเหลืองก่อนก็ตรงเนี้ยเห็นไหมครับไล่ประกบไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ส่วนของแผงคอหน้าอะไรพวกเนี้ยที่มันจะเป็นเส้นของก้อนเห็นไหมตรงนี้ก็ค่อยๆวิ่งไปนะครับมันก็จะเป็นส่วนของตัวหน้านะครับตัวอะไรนี้ที่เราก็ค่อยดูแล้วก็ดาบตามเข้าไปอย่างช่วงตรงเนี้ยก็เป็นช่วงของเส้นใช่ไหมครับเอาดาบนี้แล้วก็เนี่ยตัดตรงนี้แค่นี้นะครับเห็นไหมครับง่ายๆครับแล้วเวลาดูเราก็ใช้วิธีดูเอาว่าตรงไหนเป็นสีขาวเราก็เดินเส้นไปส่วนตรงที่เป็นหนวดนะครับเราก็วาดเส้นตรงขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นไปเป็นหนวดแค่นั้นเองนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตัวที่ผมเอามาตัดผมก็วาดตรงนี้ก่อนแล้วผมก็วาดเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเส้นเนี้ยมาเจาะก็ไปที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเจาะเข้าไปที่หัวของตัวที่เป็นลายเส้นของตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นเนี้ยมันจะเส้นนี้มันเจาะเข้าไปเอาละตัวเส้นนี้ขวดเอาลายถั่วเจ๊กแล้วก็ตัดมันเข้าไปในส่วนนี้เห็นไหมครับเส้นแล้วก็ยังมีส่วนของขอบซึ่งเว้นไว้นะครับให้มันเป็นเส้นขอบนอกของตัวเสือเพ็ดนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆเราก็จะได้ตัว
ัวเส้นเพื่อนสมาชิกสังเกตดูนะที่ผมจะตัวสำเร็จที่ผมดราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นส่วนๆนะครับเป็นส่วนๆเห็นไหมครับตาเป็นหูเป็นนี่เป็นส่วนละส่วนคือแต่ละส่วนเนี่ยเขาก็จะมีเห็นไหมครับมีส่วนเชื่อมโยงกันแล้วก็ส่วนทุกส่วนก็เปลี่ยนเป็นสีขาวจากนั้นก็เปลี่ยนด้านหลังของแบ็คกราวด์เลยเป็นสีดำนะเราเปลี่ยนเป็นสีแดงคุณนะเราก็จะได้เสือเป็นตัวสีแดงนะง่ายไหมครับลองทำกันดูนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับส่วนสมาชิกที่เป็นสมาชิกห้อง FC นะครับก็สามารถจะดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปลองเปิดแล้วก็ผมก็จะมีตัวอย่างไว้ให้ที่เป็นตัดเป็นช่วงๆให้ไปดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับจะได้เข้าใจว่าอ๋อส่วนนี้เห็นไหมครับผมตัดตรงนี้เป็นช่วงแขนช่วงขานะครับก็ตรงนี้ก็วาดดาร์ฟขึ้นมาเป็นตัวแล้วก็มาตัดเอาสมาร์ทฟิวทูนหยอดเข้าไปปุ๊บๆก็กลายเป็นเส้นแล้วเมื่อประกอบเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นขอบที่มีการตัดตรงนี้ในส่วนของน่องด้านซ้ายกับด้องด้านขวาไม่ให้มันเป็นชนกันนะครับเดี๋ยวผมกดไฟล์เซฟนี้ก่อนดีอยู่ที่ล่างดี50นะครับ7 3 6เดี๋ยวผมจะโพสต์เข้าไปที่เพจ Facebook เพื่อนสมาชิกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปดูกันได้เลยนะครับวิธีดับนะครับเพื่อจะไปแกะดูนะครับว่าเอ๊ะมีวิธีดับเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนเสือเพ่น736ครับผมจะโหลดอัพโหลดเข้าไปนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกก็สามารถจะดาวน์โหลดไฟล์ไปแกะดูนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเข้าใจในการดราฟนะครับทำให้เรารู้ว่าเส้นน่ะจะเดินยังไงแล้วก็เพื่อที่ให้งานออกมาสวยเหมือนกับตัวต้นแบบนะครับลองทำกันดูนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็สามารถจะสอบถามมาได้นะครับส่วนเพื่อนสมาชิกที่อยากจะเป็นสมาชิกห้องแฟนพันธุ์แท้คอร์ดก็มากดที่วิธีสมัครตรงนี้นะครับมันก็จะมีวิธีสมัครว่าวิธีสมัครที่1ก็คือเป็นสมาชิกช่องนะครับหรือซื้อสติ๊กเกอร์นะครับหรือจะโอนเงิน100บาทนะก็สามารถจะเข้าเป็นสมาชิกได้นะครับเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ